สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่ปรรณวิทย์ History ครับและนี่คือ The Crown of Ayutthaya ครับเรื่องราวของบรรดากษัตริย์ของยุคสมัยแห่งอยุธยานั่นเองสำหรับคลิปตอนนี้นะครับตอนที่2แล้วเราจะพูดถึงกษัตริย์3พระองค์ก็ไม่รอช้าเลยกันครับไม่รอช้าแล้วกันนะฮะ The Crown of Ayutthaya ตอนที่2สมเด็จพระราเมศวรสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1และสมเด็จพระเจ้าทองลันครับตามข้อความในพงศาวดารนะครับเนื่องด้วยว่าซีรีส์คอนเทนต์ชุดนี้นะครับเราจะยึดเรื่องข้อมูลในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับสมเด็จพระพันรัตน์วัดพระเชตุพนเป็นหลักนะครับนั่นก็คือได้ระบุเอาไว้ว่าศักราช731ปีรกาเอกสดสมเด็จพระรามาธิบดีเสด็จสวรรคตอยู่ในราชสมบัติ20ปีสมเด็จพระราเมศวรมาจากเมืองลพบุรีขึ้นครองราชสมบัติครั้นถึงศักราช732ปีจอโทศกสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าเข้ามาแต่เมืองสุพรรณบุรีเสนาบดีกราบทูลว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าเสด็จเข้ามาสมเด็จพระราเมศวรก็ออกไปอัญเชิญเสด็จเข้าพระนครถวายราชสมบัติแล้วถวายบังคมลากลับขึ้นไปลพบุรีดังเก่าข้อความข้างต้นเนี่ยนะครับบอกเล่าเหตุการณ์การรัฐประหารครั้งแรกในประวัติศาสตร์อยุธยาเลยครับนั่นก็คือเริ่มต้นของศึกแย่งชิงอำนาจระหว่างราชวงศ์อู่ทองและราชวงศ์สุพรรณหงส์นั่นเองครับแล้วก็ยังพูดถึงเหตุการณ์หลังการสวรรคตของสมเด็จพระรามาธิบดีอู่ทองด้วยนะครับนั่นก็คือพระราชโอรสคือพระราเมศวรซึ่งครองเมืองลพบุรีอยู่นั้นได้เสด็จลงมารับราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ครับครองราชอยู่ได้ปีกว่าคุณหลวงพะง่วนะครับซึ่งต่อมาคือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1ก็ซึ่งมีฐานะเป็นพระมาตุลานะครับก็คือพี่ชายของแม่ได้ยกกองทัพมาจากเมืองสุพรรณบุรีแล้วก็มาเอาเสวตฉัตรไปพระราเมศวรถวายเสวตฉัตรแต่โดยดีพับแล้วก็กลับไปลพบุรีซึ่งการรัฐประหารภาพการรัฐประหารเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจครั้งนี้ถูกบรรยายในพงศาวดารแทบจะทุกฉบับเพียงเท่านี้ครับและปรากฏข้อความเท่านั้นทั้งที่เหตุการณ์นี้ค่อนข้างส่งผลต่ออยุธยาอย่างมากเลยนะครับแต่มันกลับถูกบรรยายแบบแค่เหมือนกับการเร่งขายของอ่ะส่งของกันไปส่งของกันมาแล้วก็จบการยึดบ้านราชบัลลังก์โดยขุนหลวงพะง่วครั้งนี้นะครับต้องบอกว่ามันคือการรัฐประหารครับซึ่งมันก็คือการรัฐประหารในความหมายปัจจุบันที่แปลว่าการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและในเมื่อในสมัยยุคนั้นตัวกษัตริย์ก็คือรัฐบาลก็คือตัวกษัตริย์ครับการรัฐประหารมันก็คือใช้ได้ก็คือการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือผู้นำโดยการใช้กำลังแบบฉับพลันแต่คำถามมันเติบโตขึ้นมาครับว่าในช่วงระยะเวลาของการทำรัฐประหารมันห่างจากสมเด็จพระรามาธิบดีอู่ทองสวรรคตจนมาเกิดการรัฐประหารโดยขุนหลวงพะง่วเนี่ยใช้เวลาถึงปีกว่าทำไมขุนหลวงพะง่วถึงไม่ทำในทันทีครับแถมยังปล่อยให้สมเด็จพระราเมศวรเนี่ยมาจากลพบุรีได้ครองราชสมบัติอยู่ตั้งระยะหนึ่งแล้วขุนหลวงพะง่วใช้เทคนิคในการรัฐประหารแบบไหนครับซึ่งอันที่จริงนะครับมีนักวิชาการหลายท่านได้วิเคราะห์เรื่องนี้เอาไว้หลายเรื่องเลยซึ่งที่ผมหยิบยกมาจะเป็นของปรามินทร์เครือทองนะครับซึ่งได้วิเคราะห์ไว้ว่าขุนหลวงพะง่วเนี่ยที่ทรงลังรออยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งไม่ทำการรัฐประหารในทันทีนั้นเป็นเพราะพระองค์ต้องการที่จะประเมินสถานการณ์ครับอย่าลืมว่าขุนหลวงพะง่วเป็นนักรบเป็นขุนนางเป็นไม่ใช่ขุนนางนะครับแต่เป็นเชื้อพระวงศ์เป็นเจ้านายเป็นราชวงศ์เจ้าเป็นกษัตริย์แห่งสุพรรณบุรีแห่งราชวงศ์สุพรรณบุรีทรงเป็นนักรบมาตั้งแต่อ่อนแต่ออดเพราะฉะนั้นด้วยวิถีของนักรบครับพระองค์ก็มีประสบการณ์แล้วก็อายุมากแล้วก็มีประสบการณ์มากพอที่จะไม่ทำอะไรผีผามพระองค์ก็ประเมินสถานการณ์อยู่ระยะหนึ่งครับเพื่อตรวจสอบว่าใครสนับสนุนฉันและฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีใครบ้างรวมถึงยังตรวจสอบท่าทีของพันธมิตรอื่นๆนั่นก็คือบรรดานครรัฐที่อยู่รอบๆด้วยครับไม่ว่าจะเป็นสุโขทัยนครศรีธรรมราชหรือว่าพี่ใหญ่อย่างเมืองจีนซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในระยะหนึ่งเพื่อประเมินสถานการณ์ว่าถ้าฉันจะจัดการรัฐประหารเนี่ยมันจะเป็นที่ยอมรับมากน้อยแค่ไหนเพราะอย่างที่ผมได้พูดไปแล้วในตอนที่1 นะครับว่าการเป็นที่ยอมรับของผู้คนมันทำให้ราชบัลลังก์มีความมั่นคงเกิดขึ้นในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทานุมาตรเจิมซึ่งมันจะมีเนื้อความค่อนข้างคล้ายกับฉบับสมเด็จพระพันรัตน์วัดพระเชตุพนนะครับเพียงแต่ว่าในฉบับสมเด็จพระพันรัตน์วัดพระเชตุพนเนี่ยเนื้อความจะสั้นกว่านะครับเพราะว่ามันจะไม่ไปบรรยายเรื่องอื่นๆแต่ว่าฉบับพันจันทานุมาตรเจิมเนี่ยบรรยายแบบเหมือนกันหนึ่งว่าคุณท่านเจิมเนี่ยเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้นเลยนะครับชนิดบรรยายว่าเจ้านายแต่งตัวอย่างไรใช้สีอะไรทรงเครื่องปิละโททายาพาสอะไรโหอลัง
แบบมันยาวยาวยืดมากนะครับแต่ว่าฉบับพันฉบับสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยมันจะกระชับลงมาแต่เนื้อความ2ฉบับเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับได้บรรยายเหตุการณ์การยึดราชบัลลังก์ของขุนหลวงพะง่วนนะครับเอาไว้ว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าเข้ามาแตะเมืองสุพรรณบุรีแล้วเสนาบดีก็กราบทูลครับว่าเฮ้ยสมเด็จพระบรมราชามาพระราเมศวรก็เลยไปเชิญพระบรมราชาเข้าเมืองครับถวายเสวตฉัตรแล้วตัวเองก็ลากลับไปครองเมืองลพบุรีซึ่งมันมีการวิเคราะห์ว่ามันง่ายขนาดนั้นเชียวหรือกับการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจทางการเมืองในอยุธยาซึ่งเป็นอาณาจักรใหญ่และการได้ครอบครองเสวตฉัตรอยุธยามันหมายถึงอำนาจที่ไม่ได้มีแค่นครรัฐรอบๆแต่มันแผ่กระจายไปทั่วสารทิศในอาณาปริมณฑลที่ยอมรับอำนาจอยุธยาซะด้วยซ้ำซึ่งนักวิชาการทั้งหลายก็วิเคราะห์กันครับว่าจริงๆแล้วช่วงเวลาดังกล่าวน่าจะเป็นช่วงที่อยู่ในระหว่างพระราชพิธีพระบรมศพครับซึ่งอย่างที่เราเคยผ่านมาแล้วในปี59เราจะเห็นได้ว่าการทำพระบรมศพกษัตริย์เนี่ยมันจะไม่ได้เสร็จภายในวัน2วันมันใช้เวลาเป็นเดือนหรือเป็นปีครับพระหลวงพ่อง่วเองก็อยู่ในฐานะพระประยุรญาติหรือในพระบรมวงศ์ชั้นผู้ใหญ่เพราะว่าเป็นพี่ชายของพระมเหสีแล้วก็เป็นที่เคารพนับหน้าถือตาของขุนนางและเจ้านายทั้งในอยุธยาและก็โดยบริเวณโดยรอบเพราะฉะนั้นครับในฐานะพระญาติวงศ์ชั้นผู้ใหญ่พระองค์ก็ต้องเสด็จมาร่วมพระราชพิธีด้วยเป็นเรื่องธรรมดาครับแล้วในการมาพระราชพิธีทรงจะมาหัวเดียวเดี่ยวโดดหัวเดียวกระเทียมรีบมันก็ไม่ใช่เรื่องพระองค์ก็ต้องยกพยุหะโยธาเครื่องอิสริยยศประกอบทั้งฉัตรแห่บางแทรกบางสูตรเพื่อบอกสถานะเกียรติยศของพระองค์มาด้วยซึ่งการมาพระราชพิธีนี้เองครับมันเป็นช่วงเวลาเหมาะสมที่จะรอสถานการณ์ที่เหมาะสมจริงๆเพื่อที่จะทำการยึดราชบัลลังก์นั่นเองครับซึ่งมันอธิบายสู่เทคนิคการรัฐประหารซึ่งคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นเทคนิคนี้นะครับนั่นก็คือในระหว่างพระบรมงานพระบรมศพนี่เองครับมันจะต้องมีการเข้ามาพรำพิธีทั้งถวายบังคมพระบรมศพประกอบพระบรมศพไปจนถึงการถวายพระเพลิงช่วงนั้นเองครับมันมีการเคลื่อนกำลังพลเข้าออกโดยชอบธรรมอยู่แล้วไม่ใช่แค่ตัวสุพรรณบุรีนะครับเมืองอื่นๆเจ้าเมืองทั้งหลายเจ้านครทั้งหลายที่เข้ามามันก็ต้องมีผู้ตามเสด็จมีไพร่พลแห่แหนเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานั้นของอยุธยานะครับเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดเลยคือมันมีการเข้าออกของกำลังพลหลากหลายมากและมันไม่มีความผิดซึ่งปกติการเคลื่อนพลเข้าเมืองหลวงในสถานการณ์ปกติมันเป็นความผิดร้ายแรงนะครับแต่ในสถานการณ์นี้มันไม่เป็นความผิดเพราะว่าเจ้านายต้องมาถวายบังคมพระบรมศพขององค์กษัตริย์มันก็เลยเข้าเคลื่อนอย่างเงี้ยฮะเข้านอกออกในเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกซึ่งกลุ่มไข้พลเหล่านี้อย่างที่บอกแล้วครับมาในฐานะกองกิตติยศทั้งกองกิตติยศซึ่งบอกฐานะของเจ้านายที่ตามมากับกองกิตติยศเพื่อถวายบังคมพระบรมศพของพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศนั่นเองเมื่องานพระบรมศพสิ้นสุดลงครับคุณหลวงพ่อง่วมไม่ได้เคลื่อนกำลังออกนี่อาจจะเป็นโอกาสเดียวของท่านก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้เคลื่อนกำลังออกแล้วอย่าลืมว่ากำพลกำลังที่มาจากสุพรรณบุรีนั้นเนี่ยเคยเอาชนะเมืองเขมรมาแล้วแล้วพลกำลังพลที่ยกมาคราวนี้อาจจะมากกว่าคราวที่ยกไปตีเมืองเขมรคือประมาณหมื่นคนเศษพระรามเมศวรไม่ได้มีกำลังมากขนาดนั้นครับและการถอยร่นไปลพบุรีคือทางรอดเดียวของพระองค์เทคนิคการรัฐประหารครั้งนี้นะครับถูกนำมาใช้อีกครั้งในสมัยสมเด็จพระเชษฐาธิราชครับซึ่งผู้ที่ใช้เทคนิคคือเอาเรื่องงานศพมาบังหน้านี่ก็คือเจ้าพระยากลาโหมซึ่งต่อมาก็คือสมเด็จพระเจ้าประสาททองทั้งนี้เพราะว่าการซ่องสุมกำลังพลหรือการมีการเคลื่อนย้ายกำลังพลมันมีความผิดฐานฐานะกบฏที่ผมพูดไปแล้วแต่การรวบรวมไพ่พลเพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีมันไม่มีความผิดและมันไม่มีใครระแวงสงสัยแล้วคำถามคือว่าแล้วสมเด็จพระบรมราชาธิราชพะง่วเนี่ยใช้เทคนิคการรัฐประหารนี้หรือไม่คำตอบก็คือไม่มีใครรู้แน่ชัดครับเพราะว่าหลักฐานที่พูดถึงเรื่องนี้มันมีสั้นแค่นี้แค่ไอ้บรรทัดที่ผมบรรยายไปตอนต้นแล้วมันก็พูดถึงแค่นั้นจริงๆเอาเป็นว่าไม่ว่าพระองค์จะใช้หรือไม่ใช้ก็ตามพระราเมศวรประเมินสถานการณ์ของพระองค์แล้วครับแล้วก็เห็นว่าพระราชอำนาจของพระองค์และไพร่พลของพระองค์เป็นรองขุนหลวงพะง่วหากคิดจะต่อต้านชนิดรบพุ่งกันเกิดขึ้นผมเชื่อว่ามันอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันเล็กน้อยนะฮะแต่ชนิดรบพุ่งเป็นสงครามกลางเมืองเลยฝ่ายที่จะเสียหายก็คือฝ่ายพระราเมศวรเองและพระองค์ก็อาจจะต้องถึงแก่ชีวิตได้เพราะฉะนั้นรักษาชีวิตไว้ดีกว่าถวายราชสมบัติแก่ขุนหลวงพะง่วซะแล้วก็ถอยไปตั้งหลักที่ลพบุรีซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าคุณหลวงพะง่วเองก็มีสปิริตมากพอนะครับในเมื่อเขายอมยกราชสมบัติไว้แล้วฉันก็ละเว้นชีวิตให้แต่มันก็จะกลายเป็นการ
เรียกได้ว่าเลี้ยงงูเห่าเลี้ยงงูเห่าไว้ข้างแคร่นะฮะเพราะว่าสุดท้ายแล้วพระองค์ก็ต้องพระนเรศวรก็ใช้เวลารอร่วม10กว่าปีในที่สุดก็กลับมาทวงคืนบัลลังก์ได้อีกซึ่งมันเกิดขึ้นซึ่งการที่พระนเรศวรกลับมาทวงคืนบัลลังก์ก็เป็นเหตุการณ์หลังที่พระบรมราชาขุนหลวงพะง่วนเนี่ยสวรรคตไปแล้วนะครับซึ่งสมเด็จพระนเรศวรทรงเป็นทรงก็เป็นกษัตริย์ที่กลับคืนมาด้วยการทํารัฐประหารแล้วเป็นการรัฐประหารที่มีการสังหารชีวิตกษัตริย์เกิดขึ้นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อยุธยาด้วยนั่นก็คือการจับพระเจ้าทองลันซึ่งเป็นพระโอรสของคุณหลวงพะง่วนเนี่ยไปพิฆาตเสียณวัดโคกพระยาดังนั้นพระเจ้าทองลันก็เลยกลายเป็นกษัตริย์องค์แรกในประวัติศาสตร์ครับที่ถูกสำเร็จโทษโดยท่อนจันทร์ตามพระราชประเพณีซึ่งเอาไว้ว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะวนมาที่พระบรมราชาธิราชที่1หรือคุณหลวงพะง่วนสักครั้งหนึ่งครับเมื่อพระราเมศวรถวายราชสมบัติแล้วยอมถอยกลับไปอยู่ลพบุรีครับสมเด็จพระบรมราชาธิราชพะง่วนเนี่ยก็ส่งขึ้นครองราชสมบัตินี่คือช่วงเวลาของการสร้างปึกแผ่นให้แก่อยุธยาจริงๆครับพระรามาธิบดีอู่ทองคือผู้สร้างกรุงศรีครับแต่ผู้ที่สร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงให้กับอาณาจักรแห่งนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นพระบรมราชาพะง่วนนั่นแหละนะครับลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะครับจนไปถึงตามชายฝั่งทะเลล้วนอยู่ล้วนยอมรับอำนาจของอยุธยาทั้งสิ้นภายใต้การนำของพระบรมราชาธิราชพะง่วนความทรงเป็นกษัตริย์ขุนศึกนะครับแน่นอนว่าทุกคนก็ต่างเกรงเกรงในความสามารถของขุนหลวงพะง่วนทั้งสิ้นพอถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับเมื่อแผ่อิทธิพลทางใต้และมั่นคงแข็งแรงมากแล้วพระบรมราชาธิราชพะง่วนครับก็ตัดสินใจที่จะทรงเข้าสู่หัวเมืองเหนือครับเพื่อที่จะให้หัวเมืองเหนือเหล่านี้สยบต่ออยุธยาและอยุธยาก็จะกินพื้นที่ครอบคลุมลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสิ้นทั้งปวงซึ่งหัวเมืองเหนือเนี่ยมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์หลายประการนะครับทั้งความอุดมสมบูรณ์เรื่องของเสบียงอาหารรวมถึงสวยอากรที่อาจจะได้จากรายได้ของเมืองเหล่านั้นและหัวเมืองเหล่านี้คือแนวประการสำคัญครับที่จะใช้ปกป้องอาณาจักรอยุธยาจากบรรดาอาณาจักรเพื่อนบ้านอื่นๆซึ่งล้วนอยู่ทางเหนือทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นพม่ามอญล้านนาล้านช้างคือด้วยที่ตั้งทางภูมิศาสตร์นะครับอยุธยาจะอยู่ทางใต้เมื่อเทียบกับเมืองหลวงอื่นๆซึ่งจะค่อนไปอยู่ทางเหนือจึงไม่น่าแปลกใจเลยครับที่บางครั้งกษัตริย์อยุธยาในพงศาวดารล้านนาพงศาวดารล้านช้างหรือแม้ทั้งพงศาวดารพม่าเนี่ยจะเรียกกษัตริย์ล้านจะเรียกกษัตริย์อยุธยาว่าพญาใต้เพราะว่าอยุธยาอยู่ทิศใต้ครับเมื่อเทียบกับบรรดาอาณาจักรอื่นๆนั่นเองแต่ก่อนจะไปถึงสิ่งนั้นครับสิ่งที่อยู่คู่กับพระบรมราชาธิราชพะง่วนก็คงจะเหมือนพระรามาธิบดีอู่ทองนั่นแหละครับนั่นก็คือแล้วพระองค์มีที่มาที่ไปอย่างไรก็เป็นเรื่องปกติครับสำหรับกษัตริย์องค์แรกๆของแต่ละในยุคสมัยที่มาที่ไปมันก็จะไม่ใช่ว่าเป็นลูกท่านหลานใครหรือลูกใครนะครับก็แน่นอนแหละมันก็ต้องมีการบอกว่าพระองค์เป็นใครเชื้อสายมาจากไหนถึงมาครอบครองได้และแน่นอนเช่นเดียวกับพระรามาธิบดีอู่ทองนั่นก็คือที่มาที่ไปของพระองค์นั้นก็เป็นเรื่องของการสันนิษฐานทั้งสิ้นครับเพราะมันยังไม่มีหลักฐานชี้ชัดแน่นอนเอาเป็นว่าเรื่องราวในยุคสมัยนี้มันยังไม่ใช่เรื่องราวที่จะศึกษาให้จบๆลงไปได้ง่ายๆนะฮะฝ่ายพระรามาธิบดีอู่ทองอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าท่านมีการสันนิษฐานว่ามีเชื้อสายน่าจะมาจากราชวงศ์เชียงรายหรือไม่ก็อาจจะเป็นขอมที่มาจากทางลพบุรีหรือไม่ก็เป็นจีนที่ถูกเนรเทศมาอยู่เขมรแล้วก็มาปกครองเมืองลพบุรีทีหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้มีความเป็นชายแท้นะครับเพราะว่าถ้ามาจากเชียงรายพระองค์ก็จะเป็นพวกสายละวะแต่ในขณะเดียวกันครับพระบรมราชาธิราชพะง่วนครับเขาก็มีการสันนิษฐานเช่นกันโดยสันนิษฐานจากพระนามของพระองค์ว่าพะง่วนครับง่วนคำนี้ไม่ใช่ภาษาไทยครับมันแปลว่า5หรือลำดับที่5อาจจะเป็นขุนหลวงคนที่5หรือลูกคนที่5นะครับซึ่งคำว่าพะง่วนเนี่ยเป็นภาษามอญนะครับจึงเป็นไปได้ไหมที่ว่าเชื้อสายของผู้ปกครองเมืองสุพรรณบุรีจะเป็นลูกผสมเชื้อสายตระกูลมอญครับเพราะสุพรรณบุรีกับมอญเขาก็อยู่ใกล้ๆกันนะฮะแล้วก็มีมอญในสุพรรณบุรีค่อนข้างกลุ่มใหญ่ทีเดียวซึ่งแน่นอนครับว่าในยุคสมัยนั้นเชื้อชาติต่างๆมันไม่ได้แยกชัดเจนเหมือนในปัจจุบันมันปะปนรวมๆกันอยู่ครับจริงๆเราต้องยอมรับนี้นะไม่ใช่ว่าแผ่นดินไทยมีแต่คนไทยและคนต่างชาติค่อยมาทีหลังไม่ใช่นะครับแผ่นดินนี้มันมีการเคลื่อนย้ายอพยพของผู้คนเนี่ยมานานแล้วก่อนที่จะมีประวัติอาณาจักรพวกนี้ถือกำเนิดขึ้นเพราะฉะนั้นกลุ่มคนเหล่านี้มันปะปนกันอยู่ในเมืองนึงอาจจะมีคนไม่ต่ำกว่าร้อยชาติพันธุ์ก็ได้ซึ่งมันก็มีนะครับในเมืองไทยเยอะแยะเลยและในกลุ่มภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นแบบนี้กันหมดเพราะฉะนั้นจึงเป็นไปได้ครับว่าผู้ปกครองเมืองสุพรรณบุรีราชวงศ์สุพรรณบุรีจะเป็นลูกผสมมอญซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าราชวงศ์ที่ปกครองไทยก็ยังไม่ใช่ราชวงศ์ไทยแท้นะครับเพราะแม้แต่ราชวงศ์บ้านภูหลวงเองก็เป็นเชื้อสายมอญแล้วก็มาจากแถบนี้เช่นเดียวกันซึ่งเท่ากับว่าราชวงศ์ที่ปกครองสยามมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ยังไม่มีอะไรเป็นไทยแท้นะฮะมีแต่ลูกผสมทั้งนั้นเลยอะละฮะ
พักเรื่องนี้ไว้ก่อนเอาให้เขาไปถกเถียงกันนะครับเอาเป็นว่าเป็นเรื่องสันนิษฐานกันต่อไปสิ่งที่เราควรจะศึกษาต่อไปนั่นก็คือในยุคของขุนหลวงพะง่วงเมื่อทรงนั่งบัลลังก์เรียบร้อยแล้วครับเมื่อทรงเป็นกษัตริย์นักรบครับรบไปรบมาพระองค์ก็ต้องมีชีวิตอยู่กับการรบครับเพื่อขยายอำนาจบารมีของพระองค์ตามแนวจักรพรรดิราชซึ่งทรงเคยแสดงความสามารถมาแล้วในตอนกำราบเมืองเขมรและทรงก็มุ่งมั่นมากเลยครับที่จะสร้างความมั่งคงให้กับอยุธยาและหัวเมืองเหนือคือหัวใจของโครงการนี้พระองค์เริ่มปฏิบัติการบุกหัวเมืองเหนือในแต่ปีคริสต์ศักราช1372เลยครับซึ่งปรากฏว่าในช่วงที่พระองค์เตรียมการนะครับจนกระทั่งทรงยกทัพขึ้นครั้งแรกคือทรงไปทำสงครามยึดเมืองพังคากับเมืองแซงเซาเมืองพังคาหรือนครพังคาก็คือชื่อเดิมของนครสวรรค์ครับซึ่งถือจะว่าเป็นเมืองเป็นหัวเมืองสำคัญของหัวเมืองเหนือแล้วก็เป็นใบเบิกทางที่จะนำให้อยุธยาเข้าครอบครองหัวเมืองเหนือได้สำเร็จแต่ว่าเมืองแซงเซาครับมันไม่ใช่หัวเมืองเหนือมันเป็นหัวเมืองตะวันออกที่ชื่อว่าฉะเชิงเซาครับหลายคนคงสงสัยว่าเอ้าไหนบอกว่านโยบายบุกเมืองเหนือทำไมถึงต้องไปบุกเอาเมืองแซงเซาหรือฉะเชิงเซามาเป็นของมาอยู่ภายใต้อำนาจอยุธยาด้วยเพราะว่าหัวเมืองตะวันออกมีความสำคัญในฐานะเมืองท่าค้าขายครับและแซงเซาคือหัวเมืองที่ใช้ในการคุมหัวเมืองตะวันออกมีทั้งข้าวปลาอาหารและการค้าและมันก็เป็นแหล่งที่จะใช้ในการเลี้ยงปากท้องและเมื่ออยุธยามีนโยบายจะแผ่หน้าทางทหารก็จำเป็นต้องมีเสบียงอาหารมากพอที่จะเลี้ยงทั้งพลเรือนและทหารในขณะที่ต้องออกไปสงครามเมืองแซงเซาก็เลยเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่พระบรมราชาธิราชพะง่วงเนี่ยต้องเอามาเป็นอยู่ในครอบครองตัวเองให้ได้จากนั้นครับปีคริสต์ศักราช1374พระองค์ก็เสด็จขึ้นไปตีเมืองชากังราวครับหรือเมืองกำแพงเพชรเมืองนี้นะครับเป็นเมืองหนึ่งที่ถูกมีการทำสงครามบ่อยครั้งและที่สำคัญในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเมืองกำแพงเพชรชื่อของเขาคือกำแพงเพชรครับหมายถึงกำแพงที่แข็งแกร่งหรือเพชรแน่นอนครับเมืองนี้คือเมืองที่ตียากที่สุดในบรรดาที่ทำสงครามยากที่สุดการเข้ายึดเมืองนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าแนวกำแพงแข็งแกร่งมั่นคงมากเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยไหนนะครับการโจมตีเมืองกำแพงเพชรต้องทุ่มทุนมโหฬารมหาศาลมากไม่ว่าจะเป็นทั้งพระบรมราชาธิราชพะง่วงนะครับพระเจ้าติโลกราชของเชียงใหม่ไปจนถึงพระเจ้าตะเบงชเวตี้พระเจ้าบุเรงนอแม้แต่ตัวพระมหาสมเด็จพระนเรศวรเองก็ทุ่มทุนมหาศาลเลยครับกับการตีเมืองกำแพงเพชรแต่ว่ามันก็ใช่ว่าจะไม่สำเร็จเสียเลยกำแพงใช่ว่าจะป้องกันได้เสมอไปและพระบรมราชาธิราชพะง่วงก็คือกษัตริย์องค์แรกครับที่ตีเมืองกำแพงเพชรได้สำเร็จแต่ว่ากว่าจะสำเร็จมันก็ไม่ได้ใช้ครั้งเดียวนะครับเพราะว่าครั้งเนี้ยปี1374เนี่ยพระองค์ไม่สำเร็จนะครับฝนตกซะก่อนเอาเป็นว่าเดี๋ยวพระองค์จะกลับมาตีเมืองใหม่อีกครั้งหนึ่งครับมาถึงปี1376ครับหลังจากไปบำรุงทหารไพร่พลมาใหม่พระองค์เปลี่ยนเส้นทางครับไปตีเมืองพิษณุโลกแทนเมืองพิษณุโลกคือขุมกำลังหลักสำคัญทางเมืองเหนือเลยครับและมีความสำคัญแทบไม่แพ้ตัวสุโขทัยซึ่งเป็นศูนย์กลางของกลุ่มหัวเมืองเหนือในเวลานั้นแต่ว่าด้วยภูมิศาสตร์การเป็นเมืองอกแตกมันก็ไม่ได้ยากเย็นนักนะครับแต่การเทครัวชาวพิษณุโลกและราชวงศ์พิษณุโลกลงมานี้ทำให้เกิดการแต่งงานกันระหว่างเชื้อสายสุวรรณภูมิและเชื้อสายพะร่วงครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงในตอนถัดไปซึ่งมันนำมาสู่นโยบายกลืนหัวเมืองเหนือและการได้พิษณุโลกของพระบรมราชาธิราชพะง่วงเนี่ยแหละครับทำให้เกิดการระบบคู่อำนาจเมืองเกิดขึ้นซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงในตอนต่อๆไปนั่นเองเสร็จจากพิษณุโลกครับพระองค์กลับไปตีกำแพงเพชรอีกหนึ่งครั้งครับและคราวนี้พระองค์ตีเตรียมตัวมาดีครับจนทางกำแพงเพชรเนี่ยต้องขอกำลังไปทางสุโขทัยสุโขทัยในฐานะพี่ใหญ่ในแถบนี้มาก่อนเป็นนครรัฐใหญ่เหนือนครรัฐอื่นๆก็จำเป็นต้องส่งมาช่วยครับทั้งๆที่รู้อยู่แก่ใจว่าคงจะสู้กองทัพของอยุธยาที่มีระบบจัดการไพร่ได้ดีกว่าไม่ได้แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับเพราะสุโขทัยอยู่ในขาลงจัดขาลงแบบขาลงดิ่งเหวไปเลยเนี่ยในขณะที่อยุธยากราฟกำลังตีขึ้นผลก็คือครับพระมหาธรรมราชาที่สองต้องเสด็จออกมาถวายบังคมยอมรับอำนาจอยุธยานี่คือจุดเริ่มต้นของการกลืนแคว้นสุโขทัยในที่สุดครับหลังจากนั้นครับมาเมื่อสุโขทัยยอมรับอำนาจหัวเมืองเหนือทั้งหลายยอมซิโรราชต่อสมเด็จพระบรมราชาธิราชพะง่วงแล้วคริสต์ศักราช1380คุณหลวงพะง่วงตัดสินใจยกกองทัพไปไกลของหัวเมืองเหนือนั่นก็คือการทำสงครามกับเชียงใหม่ครับซึ่งครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าคุณหลวงพะง่วงยึดเมืองเชียงใหม่ได้นะครับแต่ว่าเจ้าเมืองเชียงใหม่หนีไปลำปางครับแล้วก็เจ้าองค์ก็ตามไปตีเมืองลำปางแต่ว่าตีไม่แตกสุดท้ายครับต้องออกทางเจ้าเมืองเหนือต้องออกมาถวายบังคมยอมรับอำนาจพระองค์ก็เลยเลิกทัพกลับ
กรุงศรีอยุธยา2ปีถัดมาพระองค์ก็เสด็จสวรรคตนั่นเองครับการขยายดินแดนเพื่อความเป็นปึกแผ่นของอยุธยาเนี่ยนะครับตลอด13ปีในรัชกาลของพระบรมราชาธิราชพหุวงศ์มันมีผลดีอย่างหนึ่งคือมันทำให้อยุธยาเป็นปึกแผ่นแต่ในขณะเดียวกันอย่างที่ผมพูดเสมอในทุกๆคลิปที่ทำมาตลอด 2-3 ปีนี้นะครับก็คือสงครามมีค่าใช้จ่ายเสมอเรียกได้ว่าค่าราคาที่ต้องจ่ายในการทำสงครามไม่ว่าสงครามยุคปัจจุบันหรือสงครามในอดีตการล้นพ้นหรือสงครามยุคโบราณกาลมันมีค่าใช้จ่ายครับไม่ว่าจะสงครามเล็กสงครามใหญ่มันมีราคาที่ต้องจ่ายทั้งราคาที่เป็นเงินทองข้าวปลาอาหารทรัพย์สินคานและสิ่งสำคัญที่สุดในยุคสมัยนั้นคือผู้คนครับผู้คนคือหัวใจของสังคมยุคนั้นการควบคุมผู้คนจะทำให้คนหนึ่งมีอำนาจเหนือคนอื่นได้แต่การทำสงครามมันทำให้ผู้คนล้มหายตายจากไปครับทั้งจากการไปรบและจากการได้รับผลกระทบกระเทือนจากสงครามเมื่อระบบไพ่ถูกเป็นหัวใจของการปกครองในสังคมยุคนั้นในเขตภูมิภาคนี้แล้วสงครามทำให้ระบบไพ่ถูกกระทบกระเทือนเพราะมีการสูญเสียไพ่ในสงครามฐานอำนาจของราชวงศ์สุพรรณภูมิจะแข็งแกร่งสักปานใดครับแม้จะแข็งแกร่งมากมายแต่เมื่อเผชิญกับสงครามหลายต่อหลายครั้งติดกันในสมัยของพระบรมราชาธิราชพหุวงศ์ไพร่พลกำลังฝั่งสุพรรณบุรีก็อ่อนกำลังลงจากการสูญเสียผู้คนไปเป็นจำนวนมากและการทำสงครามติดหลายๆครั้งครับทำให้หลายๆคนอาจจะต้องสูญเสียผลประโยชน์และนั่นก็นำมาสู่การไม่ได้รับการสนับสนุนอีกและนี่คือความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระบรมราชาธิราชพหุวงศ์ครับแม้ว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชพหุวงศ์จะไม่ต้องรับผลแห่งการกระทำครั้งนี้ของพระองค์ด้วยตัวพระองค์เองเพราะว่าไม่มีใครหาญกล้าสู้ท้าทายอำนาจพระองค์แต่ผู้ที่จะต้องรับเคราะห์ของพระองค์นั่นก็คือพระราชโอรสที่รับเสวตฉัตรต่อจากพระองค์นั่นก็คือพระเจ้าทองลั่นซึ่งมีอายุเพียงแค่15ปีเท่านั้นครับพระเจ้าทองลันพระเจ้าทองจันพระเจ้าทองลันก็ขึ้นอยู่กับว่ามันจะเป็นเอกสารฉบับไหนนะครับแต่ว่าในชื่อที่ถูกเขียนมากที่สุดในพงศาวดารและปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์บ่อยครั้งทั้งในเอกสารต่างประเทศและเอกสารไหนนั่นก็คือคำว่าทองลันนั่นเองก็สุดแท้คนจะเรียกนะครับแต่ผมขออนุญาตเรียกพระเจ้าทองลันเลยนะครับจะได้อิงตามพระราชพงศาวดารซึ่งพระเจ้าทองลันเนี่ยนะครับครองราชขึ้นแบบแทบจะทันทีเมื่อพระบิดาสวรรคตโดยกระทันหันน่าจะทรงประชวรจากการไปทำสงครามแล้วก็เสียแล้วก็สวรรคตลงนะฮะซึ่งตอนนั้นพระเจ้าทองลันมีอายุเพียงแค่15ปีซึ่งพอผมพูดถึงตอนนี้นะครับถ้าเป็นในชั้นเรียนก็จะมีบรรดานักเรียนนักศึกษานักศึกษาทั้งหลายก็จะแย้งขึ้นมาว่ามันเป็นไปได้หรอที่พระบรมราชที่คุณหลวงพะง่วงจะมีลูกแค่อายุ15เพราะอย่าลืมว่าคุณหลวงพะง่วงน่ะเป็นพี่เมียเป็นพี่ของพระมเหสีของพระเจ้าอู่ทองซึ่งหมายความว่าคุณหลวงพะง่วงอาจจะมีอายุมากกว่าพระเจ้าอู่ทองด้วยก็ได้ทำไมจู่ๆถึงจะมามีเมียเพิ่งอายุ15เหตุผลมันเป็นอย่างนี้ครับเหตุผลก็คือว่าอย่าลืมว่าการแต่งงานของพระราชวงศ์มันไม่ได้มีครั้งเดียวแล้วคุณหลวงพะง่วงก็ไม่ได้มีภรรยาแค่คนเดียวตอนที่อยู่สุพรรณบุรีอาจจะทรงมีอยู่บ้างแต่พอมาอยู่อยุธยาพระองค์ก็จำเป็นที่จะต้องมีการแต่งงานใหม่โดยเฉพาะยิ่งเมื่อทรงเทครัวเชื้อสายราชวงศ์พระร่วงลงมาจากหัวเมืองเหนือและพระองค์ที่ต้องการจะกลืนหัวเมืองเหนือพระองค์ก็ต้องแต่งงานกับเจ้าหญิงสุโขทัยครับหรือเจ้าหญิงในราชวงศ์พระร่วงและพระเจ้าทองลันนี่แหละอาจจะเป็นลูกผสมคนแรกของสายสกุลที่เป็นลูกผสมระหว่างสุพรรณภูมิกับพระร่วงก็ได้ซึ่งเป็นลูกที่เกิดขึ้นหลังจากการที่พระองค์เป็นกษัตริย์อยุธยาแล้วจึงก็พอจะเดาได้ครับว่าทำไมพระองค์มีลูกเด็กขนาดนี้ทั้งนั้นที่พระองค์ก็น่าจะอายุมากแล้วเนี่ยนะฮะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรนะครับในสถานการณ์บรรดาราชวงศ์ทั่วโลกมันเป็นแบบนี้แหละฮะทั้งนั้นแหละฮะทายาทสืบบัลลังก์มันไปการมีทายาทไม่ใช่เพียงแค่การสักแต่มีลูกมันจะต้องคำนวณถึงเรื่องการเมืองการอนาคตความมั่นคงไผ่พ้นการสนับสนุนต่างๆรวมกันไปหมดกว่าจะได้เด็กคนหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นตอนที่คุณหลวงพระลูกง่วงหน้าขึ้นครองบัลลังก์ก็เป็นไปได้ว่ามเหสีคนนี้อาจจะเป็นเจ้าหญิงสุโขทัยหรืออาจจะเป็นเจ้าหญิงอู่ทองก็ได้ถ้าพระองค์อยากจะกลืนสายกลืนวงแต่ในที่สุดก็เกิดเป็นพระเจ้าทองลันนี่แหละครับซึ่งกลายเป็นบุคคลที่อยู่ในสิทธิ์ที่จะรับเสวตฉัตรไปกษัตริย์อายุน้อยครับไม่ได้มีความแข็งแกร่งไม่ได้ยังไม่ได้แสดงความสามารถไม่มีความสามารถให้ขุนนางเชื่อมั่นได้กับ2เมื่อกี้ที่พูดไปแล้วนั่นก็คือไพร่พลอ่อนกำลังลงจากการไปทำสงครามและขาดและการสนับสนุนนั้นขาดหายไปเพราะการทำสงครามติดกันหลายครั้งทำให้มีคนเสียผลประโยชน์และไม่พอใจวงสุพรรณภูมิขึ้นครับในที่สุดครับหลังจากรอคอยมาหลายสิบปี
สมเด็จพระราเมศวรก็ยกกองทัพมาจากลพบุรีมาเอาเสวตฉัตรของพระองค์คืนครับซึ่งคราวนี้ต่างจากเมื่อ13ปีก่อนครับเมื่อตอนที่อยู่สมเด็จพระบรมราชาธิราชพังหัวมาเอาบัลลังก์จากพระราเมศวรเพราะว่าตอนนั้นมันเกิดขึ้นเร็วและจบเร็วด้วยครับและมันไม่มีการนองเลือดแต่คราวนี้ไม่เหมือนกันครับมันมีการนองเลือดเกิดขึ้นและพระราเมศวรชนะชะตากรรมของพระเจ้าทองลั่นก็คือความตายครับพระองค์กลายเป็นกษัตริย์พระองค์แรกที่ถูกประหารชีวิตที่วัดโคกพระยาครับตำบลทุ่งลุมพลีลานประหารนี้นะครับจะใช้ประหารเจ้านายอยุธยาเท่านั้นนะครับบรรดาเชื้อพระวงศ์เท่านั้นส่วนบรรดาชาวบ้านของเราก็ไปตะแลงแกงกลางเมืองหน้าภูเขาทองฮะเราไม่มาไม่มีสิทธิ์ใช้ลานประหารวัดโคกพญานะครับถามว่าทำไมต้องเป็นวัดโคกพญาเขาว่ากันว่าตำนานเขาเล่าว่าวัดโคกพญาเนี่ยมันมีอาถรรพ์นะครับมันมีอาถรรพ์ซึ่งไม่ใช่สถานที่ที่จะเอามาสังหารผู้คนธรรมดาได้นะครับบวกกับแต่ถ้าในมุมมองแล้วผมว่าจริงๆแล้วพื้นที่วัดโคกพญาเป็นพื้นที่ปิดไม่ใช่พื้นที่เปิดไม่เหมือนลานตะแลงแกงกลางเมืองที่เอาไว้ประหารชาวบ้านไพร่ซักผ้าอย่างเราเนี่ยนะฮะเพราะว่าผ้าของเราเนี่ยเขาประหารเพื่อให้ทุกคนดูเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างว่าอย่าทำผิดแบบนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็กลายเป็นความบันเทิงต้องแบบประจานให้คนเห็นนะครับว่าคนนี้ทำผิดนะเพราะฉะนั้นต้องรับโทษแบบนี้แต่ว่าวัดโคกพญาไม่ใช่การประจานเขาไม่สามารถเอาเจ้านายไปประจานให้คนเห็นได้เพราะฉะนั้นบรรดาพระราชวงศ์กษัตริย์เจ้านายทั้งหลายที่ต้องโทษประหารเขาก็จะไปประหารที่วัดโคกพญาผมว่าน่าจะเป็นเพราะความมิดชิดความที่เป็นพื้นที่ปิดของวัดโคกพญามากกว่านะครับซึ่งพระเจ้าทองลันคือบุคคลแรกครับที่ถูกสำเร็จโทษโดยท่อนจันทร์ซึ่งการสำเร็จโทษโดยท่อนจันทร์ก็คือการเอาถุงแดงใหญ่ๆห่อศพนะครับแล้วก็พาดคอเข้ากับขอนไม้เป็นไม้สามเหลี่ยมพาดที่คออย่างเงี้ยนะฮะพาดไว้แล้วก็ทุบเป็นไม้ท่อนตกแต่งสวยงามหน่อยเป็นท่อนไม้จันทร์ทุบเข้าที่ตรงเนี้ยครับป๊อกมันก็จะมีการกระอักเลือดออกมาแล้วมันมีเลือดออกอยู่แล้วล่ะครับแต่ถุงสีแดงมันทำไม่ได้เห็นเลือดเสร็จแล้วก็ถีบถุงน่ะลงหลุมไปเลยก็คือจะไม่มีใครเห็นว่าพระราชสภาพพระศพเป็นยังไงนะครับการกระแทกเข้าที่คอหอยอย่างเงี้ยฮะป๊อกไม่เคาะมันก็จะตรงเนี้ยก็คือทีเดียวจบตายไปเลยนะฮะซึ่งถามว่าที่วัดโคกพระยานะครับก็มีใครถูกประหารที่นี่อีกไหมก็หลายคนนะฮะแบบว่าในประวัติศาสตร์นี้เราจะเห็นอีกหลายคนเลยเอาเป็นว่าพระเจ้าทองลันจบบทบาทของตัวเองลงหลังจากเป็นกษัตริย์ได้เพียงแค่7วันในวัย15ปีครับซึ่ง7วันเท่านั้นเท่ากับว่าพระบรมศพของสมเด็จพระบรมราชาพังหัวยังไม่ได้ถูกปลงด้วยซ้ำนะครับสมเด็จพระราเมศวรกลับมาเป็นกษัตริย์อยุธยาอีกครั้งหนึ่งครับและพระองค์ก็มีสปิริตมากพอครับแม้จะทรงสังหารพระเจ้าทองลั่นไปแต่พระองค์ก็จัดการพระราชพิธีพระบรมศพและการถวายพระเพลิงสมเด็จพระบรมราชาธิราชพังหัวอย่างสมพระเกียรติก็ยังดีกว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะที่เอาพระศพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระไปถ่วงน้ำอันนั้นก็เกินไปนะฮะทำเกินเหตุเกินผลไปหลังจากนั้นนะครับภารกิจสำคัญคือพระองค์จะต้องสร้างความยอมรับและฟื้นฟูอำนาจราชวงศ์อู่ทองขึ้นมาครับเพราะว่าราชวงศ์สุวรรณภูมิยังคงเป็นที่ยอมรับของบรรดาขุนนางมากกว่าและอย่าลืมไปว่าทรงเคยพลาดไปตอนทำสงครามกับเขมรที่พระบิดาของพระองค์คือพระเจ้าอู่ทองอุตส่าห์ส่งไปเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นพระองค์ต้องเรียกการยอมรับกลับมาให้ได้และสิ่งที่พระองค์เลือกก็คือการไปทำสงครามกับเชียงใหม่ในปีค.ศ. 1384ครับพระราเมศวรเก็บเกี่ยวประสบการณ์ครับและตัดสินใจโจมตีเมืองเชียงใหม่เพื่อแสดงบุญญาธิการของพระองค์ขึ้นมาบ้างและทรงก็โจมตีหนักมากครับจนกำแพงเมืองพังพระเจ้าเชียงใหม่ซึ่งในเวลานั้นน่าจะเป็นสมัยของพระยากรนานะครับตัดสินใจเขียนหนังสือมาขอให้หยุดโจมตีสัก7วันนะครับเดี๋ยวพระเจ้าเชียงใหม่จะรวบรวมเครื่องบรรณาการออกไปถวายบังคมพระราเมศวรก็ด้วยความมีขัตติยมานะครับหรือมียึดในธรรมเนียมกษัตริย์ก็เลยบอกว่าได้จะรอดูท่าทีพระเจ้าเชียงใหม่เพราะว่ายังไงเสียนะครับถ้าไม่ทำตามก็ไม่พ้นมือฉันอยู่ดีซึ่งความจริงแล้วในการทำสงครามนะครับกฎหนึ่งการทำสงครามตามราพิชัยสงครามอย่างตำราพิชัยสงครามส่วนบูเขาจะบอกว่าทำให้มันเร็วที่สุดครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับสงครามมีค่าใช้จ่ายมีราคาที่ต้องจ่ายเนิ่นนานเท่าไหร่ราคาที่ต้องจ่ายมากเท่านั้นซึ่งและการจ่ายไปอาจจะเปล่าโดยสิ้นเปลืองในระหว่างรอครับทหารต้องกินข้าวทหารไม่ได้อยู่ในเฉยๆและเมื่อไม่ได้ออกไปรบมันก็คือกินพัก
ซ้อมนอนมันไม่ได้ทำอะไรเลยผลก็คือเสบียงมันก็ร่อยหรอลงไปครับจนกระทั่งตามธรรมเนียมยุคโบราณเนี่ยการไปทำสงครามมันจะมีการเตรียมเสบียงไปส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะไปซื้อจากท้องถิ่นแต่เมื่อมันเกิดภาวะสงครามครับที่ใดมีสงครามที่นั่นข้าวยากหมากแพงครับราคามันก็แพงนายพงศาวดารระบุว่านายพันที่ดูแลเสบียงนะครับได้มาถวายฎีการ้องทุกข์ว่าข้าวในกองทัพเนี่ยขึ้นทนานถึง10สลึงเนี่ยมันหาซื้อไม่ได้แล้วพระราเมศวรก็เลยบอกว่าเมื่อหาซื้อไม่ได้ก็ประทานอนุญาตให้แต่งหน่วยทหารเอาไปปล้นเอาตามชุมชนตามหมู่บ้านต่างๆแต่ก่อนเป็นซื้อนะครับแต่พอมันซื้อไม่ได้ก็ใช้วิธีปล้นครับเพราะมันต้องมีอาหารมาให้กินซึ่งปรากฏว่าในระหว่างนั้นฝ่ายเชียงใหม่พยายามก่อกำแพงขึ้นมาใหม่ครับแล้วก็ไม่ได้มีการเอาเครื่องราชบรรณาการมาถวายบังคมพระราเมศวรก็เลยสั่งโจมตีเมืองเชียงใหม่ด้วยความโกรธเลยครับทำให้อย่างหนักเลยจนพระเจ้าเชียงใหม่ตัดสินใจพาครอบครัวหนีไปตอนกลางคืนครับเหลือแต่นักสร้างซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้ากืนาซึ่งยอมออกมาจำนนต่อพระราเมศวรพระราเมศวรให้นักสร้างเนี่ยนะครับครองเมืองเชียงใหม่ต่อโดยให้ทำการถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีต่อกษัตริย์อยุธยาจากนั้นจึงเสด็จกลับครับในระหว่างทางเสด็จกลับในพงศาวดารระบุว่าพระราเมศวรเนี่ยเสด็จไปนมัสการพระพุทธชินราชที่พิษณุโลกซึ่งก็เป็นการแสดงชัดเจนนะครับว่าพระพุทธชินราชเป็นพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่กษัตริย์ไทยแทบทุกรัชกาลไม่ใช่แทบทุกรัชกาลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยให้ความเคารพมากอย่างที่ในรัชกาลนี้นะครับมีการบอกว่าพระราเมศวรเนี่ยเปลื้องเครื่องต้นถวายเครื่องต้นก็คือเครื่องทรงกษัตริย์น่าจะหมายถึงพวกสายสังวานสายสร้อยที่ทรงอยู่เนี่ยเปลื้องถวายในสมัยรัชกาลที่5เองก็ถวายเครื่องราชอิสริยภรณ์ด้วยนะครับเป็นธรรมเนียมการถวายเครื่องราชให้พระพุทธรูปครั้งแรกก็คือถวายเครื่องราชอิสริยภรณ์โบราณมงคลนพรัตน์วราภรณ์ให้กับพระพุทธชินราชด้วยซึ่งเวลามีการสมโภชฉลองเขาจะเอาเครื่องราชนี้มาห้อยที่มือพระพุทธรูปนะครับเป็นการแสดงความเคารพขั้นสูงซึ่งประเพณีนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนยิ่งกว่านั้นนอกจากเปลื้องเครื่องต้นถวายแล้วยังให้มีการสมโภชพระพุทธชินราชตั้ง7วัน7คืนก่อนจะเสด็จกลับอยุธยาและในระหว่างทางเสด็จกลับนะครับก็แสดงบุญญาบารมีของตัวเองด้วยการไปได้พระบรมสารีริกธาตุมาครับก็เลยมาสร้างวัดมหาธาตุไว้เป็นที่ประดิษฐานพระสารีริกธาตุนั่นเองในช่วงเวลานั้นครับพระราเมศวรก็ต้องกลับมาทำสงครามกับเขมรอีกสักหนึ่งครั้งครับเพราะว่าพระเจ้ากรุงกัมพูชาเนี่ยอยู่ๆก็ส่งทหารมาไล่ตราดกวาดต้อนผู้คนในชลบุรีครับพระราเมศวรก็เลยส่งพระยาชัยนรงค์เป็นทัพหน้าไปตีสกัดกองทัพของกัมพูชาไว้และพระองค์ก็ตามมาเพื่อทำสงครามจนฝ่ายกัมพูชาพ่ายแพ้และพระองค์ก็จับโอรสของกษัตริย์กัมพูชาไปได้ด้วยพร้อมทั้งเอาคนชลบุรีเนี่ยกลับเข้าสู่บ้านเมืองได้ไม่พอเทครัวกัมพูชากลับมาด้วยครับสังเกตไหมฮะสงครามในยุคนั้นมันจะมีการเทผู้คนเรียกเทครัวคือการกวาดต้อนผู้คนสำคัญกว่าดินแดนครับเพราะผู้คนคือหัวใจของยุคสมัยนั้นการได้ผู้คนมาไม่ต่างอะไรกับการได้บ้านได้เมืองเขาเลยนะฮะซึ่งกลายเป็นว่าในถามว่าพระราเมศวรทำสักขนาดนั้นพระองค์จะตามตัวกษัตริย์กัมพูชาเข้าไปตีถึงในเมืองเขมรเพื่อล้างอายที่พระองค์เคยแพ้มาก่อนได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่าพระราเมศวรตัดสินใจไม่ทำครับเพราะตอนนั้นยวนนำกำลังเข้ามาในกัมพูชาครับแล้วกัมพูชาต้องไปทำสงครามกับยวนฝ่ายพระราเมศวรก็เองบอกว่าแท้เท่านี้พระองค์ก็ล้างอายได้แล้วที่พระองค์เคยแพ้พวกเขมรมาก่อนก็ปล่อยให้เขมรมาตีกับยวนไปละกันเราก็อย่ายุ่งเลยเราก็ตัดใจกลับอยุธยาครับเมื่อกลับถึงอยุธยาปี1387คริสต์ศักราชนะครับพระราเมศวรสั่งให้สร้างวัดภูเขาทองครับสถาปนาวัดภูเขาทองขึ้นเพื่อประกาศชัยชนะของพระองค์ซึ่งในช่วงเวลานั้นนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่ปลายพระชนมาชีพแล้วและคาดว่าตอนที่มีการสมโภชวัดภูเขาทองเนี่ยพระองค์น่าจะทรงประชวรแล้วแต่พระองค์ก็ยังเสด็จออกไปสมโภชพระนครเพราะว่าในพระราชพงศาวดารนะครับสรุประบุว่าเมื่อเสด็จกลับพระราชวังทรงเห็นเท้ามนเทียนที่ตายไปแล้วคาดว่าน่าจะเป็นพระพี่เลี้ยงของพระเจ้าทองลั่นนะครับมาปรากฏที่บันไดทางขึ้นพระที่นั่งนั่งเฝ้าตรงนั้นแล้วก็หายไปจากนั้นพระราเมศวรก็สวรรคตครับซึ่งแค่เห็นผีและตายก็คงจะไม่ใช่ที่นะครับก็อย่างที่บอกแล้วครับความจริงแล้วพระราเมศวรน่าจะประชวรอยู่แล้วก่อนหน้านั้นแต่ว่ายังเสด็จออกไปสมโภชวัดภูเขาทองเพราะการสร้างภูเขาทองมันคือการแบบคุณต้องมีบารมีใหญ่โตนะถึงสร้างภูเขาเจดีย์ภูเขาทองขึ้นมาได้ปรากฏว่าการเสด็จออกไปนั้นมันก็เหมือนกับการไปต้องลมต้องฝนนะครับสุดท้ายพระองค์ก็ไข้ขึ้นแล้วก็อาจจะอาการหนักขึ้นจนเยียวยาไม่ได้แล้วก็เสด็จสวรรคตในที่สุดนั่นเองครับ
เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวของ The Crown of Ayutthaya ในตอนนี้เราพูดถึงกษัตริย์พร้อมกัน3พระองค์เลยนะครับเรียกได้ว่าผมเชื่อว่า3พระองค์นี้คงเป็นกษัตริย์ที่มีการพูดถึงน้อยๆ นะฮะแล้วก็มีการคาดการณ์สันนิษฐานเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเพราะว่าหลักฐานในยุคนั้นยังคงต้องตีความกันต่อไปไม่เป็นไรครับถกเถียงกันได้ไม่ได้ว่าอะไรกันนะแต่ขอให้ตกเถียงอย่างมีวิชาการมีหลักฐานนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยโดยความเชื่ออย่างเดียวเขาเล่าว่ามาอย่างเดียวขอให้มีพูดคุยกันชัดเจนนะฮะเอาละฮะก็ไม่เป็นไรครับการถกเถียงทางประวัติศาสตร์ถือเป็นการเสริมสร้างความรู้ให้กับตัวเองอย่างหนึ่งตอนต่อไปของ The Crown of Ayutthaya ครับเราจะพูดถึงกษัตริย์อีก2พระองค์ในช่วงของการแย่งชิงอำนาจระหว่างราชวงศ์อู่ทองและราชวงศ์สุพรรณภูมินั่นก็คือสมเด็จพระรามราชาธิราชและก็สมเด็จพระนครินทราชาที่เจ้านครอินทร์พระราชวงศ์อู่ทองจะสิ้นสุดอำนาจและสุพรรณภูมิจะครองอำนาจพร้อมกับการสยบแคว้นสุโขทัยพี่ใหญ่ทางลุ่มตอนเหนือทางลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนเหนือได้สำเร็จและทำให้อยุธยาครอบครองพื้นที่รอบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาแต่เพียงผู้เดียวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามตอนอื่นของเราด้วยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ